งั้นเดี๋ยววันนี้พี่ทำให้สุดรักอารมณ์ดีเองนะเคยลืมไปแล้วความสุขนั้นมันเป็นเช่นไรเวลาที่ยิ้มในใจเมื่อคุยกับใครสักคนอ่อนไหวแค่เพียงเวลาที่มองหยาดฝนที่ร่วงหล่นความรักนั้นไกลฉันจนนานเกินไปไม่เคยจะคิดว่าความสุขนั้นจะยังเหลืออยู่ไม่เคยจะรู้รักจะกลับมาเกิดขึ้นได้ไหมแต่แล้วเมื่อฉันได้พบกับเธอไม่รู้ว่าทำไมแค่รู้ว่าฉันเปลี่ยนไปเพราะเธอเพียงแค่เธอเท่านั้นที่ฉันต้องการได้เจอแค่เธอเท่านั้นได้พบเธอจึงเข้าใจว่าเธอเท่านั้นเปลี่ยนฝันให้จริงขึ้นมาได้แค่ฉันมีเธอใกล้ๆอยู่ตรงนี้เพียงแค่เธอเท่านั้นพี่ดีใจนะที่ในที่สุดพี่ก็ทำให้เรายิ้มได้สักทีแต่ว่าแต่มาที่นี่นี่คนมองพี่ตินเยอะเลยนะคะไม่เป็นไรหรอคะเดี๋ยวเกิดพี่ตินเป็นข่าวขึ้นมานี่ซวยนะพี่ไม่เป็นไรหรอกสุดรักนั่นแหละเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดจะเป็นข่าวกับพี่โหยสุดรักเนี่ยนะคะไม่เป็นไรหรอคะสุดรักก็ไม่คิดมากด้วยนะอีกอย่างเนี่ยข่าวไม่จริงเดี๋ยวคนก็ลืมค่ะสุดรักว่านี่ก็ใกล้ค่ำแล้วนะคะเรากลับกันไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอไปอีกที่หนึ่งได้ไหมสุดรักไปเป็นเพื่อนพี่นะตัวนี้เป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยสุดรักฟังเสียงไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะพี่ตินอย่าถามสุดรักเลยค่ะชอบตัวนี้เหรออ๋อค่ะสุดรักว่ากีตาร์ขาวมันสวยดีนะคะพี่ครับเอาตัวนี้ครับพี่ตินจะซื้อเหรอคะนี่พี่ตินจะเล่นกีตาร์สีขาวจริงๆเหรอพี่ไม่ได้ซื้อใช้เองหรอกพี่ซื้อให้สุดรักซื้อให้สุดรักซื้อให้ทำไมอะคะก็วันนี้วันเกิดสุดรักไม่ใช่หรอพี่ตินรู้ได้ยังไงอะคะว่าวันนี้วันเกิดสุดรักวันเกิดของคนที่พี่ชอบทำไมพี่จะไม่รู้ล่ะสุดรักแน่ใจนะว่าจะลงตรงนี้ให้พี่ขับไปส่งที่บ้านก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะลงตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวสุดรักอยากเดินเล่นด้วยค่ะงั้นให้พี่เดินเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคือสุดรักอยากเดินคิดอะไรคนเดียวค่ะไม่ต้องคิดมากนะสุดรักยังไม่ต้องรีบให้คำตอบพี่ก็ได้เอาไว้รอสุดรักมั่นใจก่อนแล้วค่อยให้คำตอบพี่ก็ได้
เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ตินคะคือสุดรักคิดว่ากีตาร์สีขาวพี่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับพี่หรอกสุดรักเอาไว้ใช้ซ้อมเถอะนะไหนๆพี่ก็อุตส่าห์ซื้อมาแล้วด้วยอ่ะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ